wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee.ทุกคนตอนนี้นะคะก็กำลังจะย้ายเมืองจากฝรั่งเศสมาอิตาลีตอนนี้มันเป็นเมืองชายแดนของอิตาลีเขาเมืองชายแดนเขาชื่อว่าเมืองเวนทิมิเลียนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปมิลานต่อโดยรถไฟไปนี่นะคะก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟที่จะไปมิลานแล้วสับเยียงนั่นมากจ้ะอันนี้ฮอเบลนี่เจ้าชิปก่อนรู้กันนะคะว่ามิลานมันก็เป็นเมืองแห่งแฟชั่นใช่ไหมนี่เราก็จะเห็นคนแบบแต่งตัวแบบชิคเดามากแม่มีความแบบชิคชิคแฟชั่นเนเบิลสุดๆถึงโรงแรมแล้วขึ้นซับเวย์ไปแถวๆย่านดูโอโมนะคะเป็นย่านแบบช้อปปิ้งของคนมิลานนี่แอบจะไปดูกระเป๋าแล้วก็แบบช้อปปิ้งกันนิดนึงไปดูแบรนด์เนมมาแบรนด์หนึ่งแต่ของหมดแล้วต่อคิวเข้านานมากโคตรเซ็งหิวอะค่ะก็จะมีแบรนด์เนมก่อนกินข้าวนะคะก็แวะซื้อน้ำส้มแบบโคเพรสคือมันสดแล้วก็อร่อยมากทุกคนวันนี้นะคะจะขับออกนอกเมืองไปเลโกโมการมันเป็นเมืองที่อยู่แบบติดทะเลสาบของอิตาลีนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปตัววายแต่เมืองที่เบลจะไปอ่ะคือชื่อว่าเบลลาจิโอซึ่งเบลลาจิโอเนี่ยเราจะต้องผ่านเมืองเวเรน่าไปก่อนคือเวเรน่าเนี่ยไปจอดรถตรงนั้นแล้วเราก็ต้องนั่งเรือข้ามไปเมืองเบลลาจิโอนะคะหนาวมากทุกคนตอนนี้อยู่ในเรือนะคะเบลลาจิโอกันแล้วเดี๋ยวรอเรือเทียบเข้าไปเที่ยวในเมืองกันเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่เห็นเทือกเขาแอลป์จากทิศเหนือด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าหมอกเยอะมากวันนี้เมื่อกี้นะคะกว่าจะซื้อตั๋วได้คือเราซื้อรอบ 11:30 ใช่ป่ะแกแล้วแบบเจ๊คนขายตั๋วเขาไปเข้าห้องน้ำมันคือนานมากคือเรือจะออกกับเราอีกประมาณ3นาทีอ่ะเจ๊เขาก็ยังไม่มาแล้วพอเจ๊เขามาปุ๊บก็ต้องรีบซื้อแล้วก็รีบวิ่งแบบด่วนแต่ก็นี่มาถึงเบลลาจิโอแล้วนะคะเป็นเมืองชื่ออีชันเองเบลลาจิโอยังก็ไม่ต้องฉี่ไม่ได้ฉี่เลยอุ๊ยมันเป็นแบบช่วงแบบคาเฟ่กำลังใบไม้เปลี่ยนสีมาหาคาเฟ่นั่งเดี๋ยวนะแต่ว่ามันปิดมันปิดเพราะเธอเหมือนเมืองร้ายอีกแล้วครับจำที่พ่อสเตตได้ใช่ที่พ่อสเตตก็คือเป็นอย่างเงี้ยคือเมืองร้างอ่ะเพราะว่าปิดหมดมันเป็นโลซีซันเขานะคะทุกคนแล้วก็คือจริงๆตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าทุกคนมันก็มีร้านเปิดอยู่นะ
ราต้องไปดูค่ะน่ามีทรัพย์สินให้กับรัสโซยูเบลลาจิโอนะคะทุกคนดูเมืองดิคือมันแทบจะเป็นเมืองล้างเลยแม่เพราะว่าไม่มีใครเปิดเลยค่ะมันเป็น low season อย่างที่เบลบอกนะคะแล้วก็ร้านค้าอะไรเงี้ยก็จะปิดหมดทุกอย่างเลยแต่มันทำให้เราถ่ายรูปสวยแล้วก็ไม่ติดใครเลยจ้ะอากาศก็กำลังดีนะประมาณ11องศาไม่หนาวจนเกินไปนะคะเที่ยวได้สนุกถ้าเกิดว่าแบบ5อะไรตัวเดียวเริ่มแบบอยู่ข้างนอกนานไม่ได้จะต้องแบบมือหนาวแล้วอันนี้ก็สวยเดี๋ยวเราจะกลับเรือกันนะคะรอบบ่ายสองเราไปเรากลับไปเมืองเวน่ากันดีกว่าหมุนทำไมเนี่ยต้องทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับเมืองเวราน่ากันนะคะอันนี้ราคาคนละ 4.6 ยูโรไป 4.6 กับ 4.6 ก็คือคนละ 9.2 ยูโร2คนก็คูณ2ไปนะคะแม่การที่แบบเรามานั่งอยู่แบบหน้าทะเลสาบใช่ป่ะแล้วก็ฟังเสียงคลื่นอะแล้วตอนนี้อากาศประมาณ10องศาใช่ป่ะแล้วก็คือแดดมันส่องแบบเนี้ยมันทำให้เราอุ่นขึ้นมากๆคือถ้าไม่มีแดดเราก็คงหนาวสั่นเหมือนเราใช้ชีวิตสโลไลฟ์แบบไม่ต้องคิดอะไรสักพักนึงแต่ตอนนี้หิวข้าวมากแบบเดี๋ยวกะจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่เมืองนี้นะคะเวราน่าแต่ดูที่ว่ามันจะมีร้านอะไรเปิดไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านมันแบบปิดกันหมดแล้วอะชอบกินพาม่าแฮมมากแบบเหม็นๆเนี่ยคือชอบมาก1ยูโรกว่านะคะราคา